ข้ามมาฟังไปทางด้านเสียงแตกนะผมก็จะปรับแอมป์ทุกอย่างตายตัวนะก็เป็นค่อนข้างไฮเกนหน่อยใช้แอมป์ดีเซล VH4 นะครับก็มาไล่ปิ๊กอัพทีละแก๊กเริ่มจากฮัมบักกิ้งตัวหลังนะครับสายและเสียงค่อนข้างนิ่งมากคือมันตามนิ้วมากเล่นแล้วสบายแล้วพอเขย่าสายนี่เสียงมันเป็นคลื่นเสียงตามไม่มามีหอนหอนวิดวิดแบบย่านเสียงแหลมสูงอะไรเงี้ยคือปิ๊กอัพชุดปิ๊กอัพทำมาดีจริงๆต่อมาเป็นแก๊กกลางนะเป็นสองฮาร์ปกิ้งมาส่งกันบ้างครับก็
ที่ฮัมบักกิ้งที่ตัวเน็กตัวเด่นก CD มีแผ่นเสียงมีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีรูปภาพโปสเตอร์อัลบั้มสวยงามอะไรเงี้ยก็น่าสะสมมากแล้วก็มันเป็นกีตาร์ที่ออกมาเล่นได้ค่อนข้างดีมากครับงานเซตอัพอะไรมันค่อนข้างสมบูรณ์ชุดปิกอัพชุดอะไรเล่นได้เลยไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วมาเก็บหรือว่าไม่กล้ามาเล่นเฟดลึกๆเพราะกลัวมันเพี้ยนในตัวนี้ไม่เป็นนิ่งมากอินโทรดักชั่นตรงเป๊ะก็จบแล้วครับ